มาที่อีกด้านหนึ่งกันบ้างนะครับคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ก็ถือว่าตอบโต้กับทนายตั้มมาหลายครั้งโดยเฉพาะในประเด็นนี้ทนายตั้มไปปปช.วันนี้คุณอัจฉริยะครับไปที่สอท.ฮะตอบโต้ทนายตั้มเลยที่ออกมาแฉว่ามีคนเรียกรับเงินตำรวจสีนายเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์40ล้านเหมือนทนายตั้มเคยบอกว่ามีคนนึงเนี่ยออกมาแฉออกมาให้ข้อมูลแต่เหมือนกับมีคนยัดเงินมา40ล้านเลยเลิกแฉเลยไม่ได้เอ่ยชื่อนะไม่ได้เอ่ยชื่ คุณอัจฉริยะนะบอกว่าไอ้ประเด็นเหล่านี้เนี่ยแม้ว่าคุณจะไม่ได้บอกว่ามันเป็นใครแต่คุณอัจฉริยะก็ออกมาตอบโต้บอกว่าที่คุณกล่าวหาที่คุณพูดถึงมันก็คือตัวเขาเพราะมีเขาคนเดียวที่ไปร้องให้ตำรวจตรวจสอบตอนนี้นะครับยืนยันว่าเป็นไปตามกระบวนการแล้วก็ไม่มีการเรียกรับเงิน40ล้านตามที่โดนกล่าวหาครับซึ่งผมจะไปเอาเงินเขา40ล้านได้ไงที่บอกว่าผมไม่ไล่ต่อไม่ติดตามต่อไม่ใช่นะครับเพราะคดีอาญากับคดีวินัยเนี่ยมันเสร็จสิ้นแล้วนะครับมันหมดหน้าที่ผมแล้วนะอันที่กล่าวหาผมไปเอาเงิน40ล้านเนี่ยนะครับให้ทนายตั้มเนี่ยไปเอาคืนให้ผมด้วยไปเอาให้ผมด้วยนะเนี่ยนี่คือหลักฐานเนี่ยครับว่านี่คือก๊อปเนี่ยคือประตินวิทย์เนี่ยนะครับผมถามเขาแล้วว่าเนี่ยจะเป็นพยานให้ผมหรือให้พยานให้ตั้มเนี่ยเพราะว่าเรายืนยันได้ว่าเราไม่มีการเรียกเงินอยู่แล้วนะครับ40ล้านเป็นไปไม่ได้หรอกครับผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับผมไม่ได้ร่ำรวยมากมายถึงขนาดต้องมีบ้านราคา80ล้านนะครับหรือมีรถหรูสปอร์ตนะครับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยพอร์ตผมจะเอาไปทำไมเยอะแยะรถสปอร์ตก็ไม่ได้ขับบ้านก็ไม่ได้หรู80ล้านมีแซกลับด้วยแซกลับมาด้วยนะครับคุณอัจฉริยะยังออกมาพูดถึงนะครับบอกว่าประเด็นที่กล่าวหาว่าเรียกรับเงิน40ล้านเนี่ยนะบอกว่าไปเรียกจากนายตำรวจระดับสูง4นายก็ยืนยันว่าคดีเนี้ยตนเป็นคนร้องคนเดียวการที่ทนายตั้มมาพูดแบบนี้มันก็หมายถึงตนนั่นแหละนะครับแล้วก็บอกคดีนี้มันแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกเป็นคดีอาญาตนร้องไปยัง DSI หรือกรมสอบสวนคดีพิเศษก็สรุปสำนวนแล้วไม่พบว่าลูกนายตำรวจคนดังเกี่ยวข้องกับเว็บพนันแต่ลูกชายของนายตำรวจอีกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องและคดีก็ถูกส่งสำนวนสั่งฟ้องไปยังพนักงานอัยการคดีพิเศษแต่ลูกนายตำรวจคนดังไม่ได้ถูกแจ้งข้อกล่าวหาแต่เส้นเงินที่ถึงถูกส่งต่อไปยังปปง.ตรวจสอบตามอำนาจคดีอาญาก็เลยยุติแต่อีกส่วนฮะที่ตนส่งเรื่องร้องไปยังเจรตำรวจแห่งชาติก็มีหนังสือแจ้งมาว่าพบว่าขาดราชการเกิน15วันก็ดำเนินการตามวินัยเรื่องนี้ตนก็ทำหน้าที่ส่งหลักฐานครบถ้วนไม่มีความจำเป็นจะต้องไปเรียกเงินอะไรครับกรณีที่ทนายตั้มอ้างว่าเป็นคนชี้เบาะแสเรื่องลูกอดีตสว.เจ้าของเว็บพนันและการจับบัญชีม้าที่เพิ่งจับกันเร็วๆเนี้ยแล้วก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้ทนายตั้มบอกว่าเนี่ยมันเกี่ยวกับสก.เกี่ยวกับรัฐมนตรีที่ชอบทาแป้งอะไรเนี่ยนะครับแล้วทนายตั้มเขาบอกว่าตำรวจไปจับเพราะได้เบาะแสจากทนายตั้มด้วยคุณอัจฉริยะบอกว่าไม่จริงอ่ะผมไปถามตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอท.มาแล้วบอกว่าทนายตั้มไม่ได้เป็นคนชี้เบาะแสเรื่องนี้เลยเพราะทางปอท.เขารวบรวมคดีมาก่อนหน้าเป็นปีแล้วเรื่องนี้มันเป็นผลงานตำรวจล้วนๆคุณอัดบอกว่าอย่ามาเคลมเป็นผลงานตัวเองนะปอท.ยืนยันนะครับว่าทนายตั้มเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลเบาะแสเรื่องการจับกลุ่มลูกชายของอดีตสว.กับพวกนะครับแต่อย่างใดนะครับนะเพราะว่าเขาทำคดีนี้กันมาเป็นปีนะครับนะขั้นตอนของการที่จะจับเว็บพนันสักรายนึงเนี่ยนะมันต้องใช้เวลาอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า8เดือนนะครับเพราะว่ากว่าจะจับบัญชีม้ากว่าจะไล่จากบัญชีม้าขึ้นไปเนี่ยการขอสเตทเมนต์ธนาคารเนี่ยใช้เวลาไม่ต่ำกว่า6เดือนนะครับดังนั้นคดีนี้เป็นผลงานของปท.ล้วนไม่ได้เกี่ยวกับทนายตั้มแต่อย่างใดนะครับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางส่วนเรื่องทนายตั้มเนี่ยแจ้งกับสื่อบอกว่าจะเตรียมแฉว่านี้นักการเมืองใหญ่มีตำรวจอยู่เบื้องหลังเว็บพนันที่เกี่ยวพันกับลูกชายของอดีตสว.พร้อมกับเตรียมเปิดโปงตัวละครเบื้องหลังที่มีตำรวจสก.นักการเมืองใหญ่รัฐมนตรีที่ชอบทาแป้งเนี่ยคุณอัจฉริยะบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ตนได้ข้อมูลมานานแล้วจากเพจนึงซึ่งเป็นข้อความที่คุยกันในกลุ่มไลน์เว็บพนันก็น่าจะหมายถึงไอ้กลุ่มไลน์ที่ทนายตั้มเอามาเปิดเผยล่าสุดนี้หรือเปล่าแต่บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่นักกฎหมายและตำรวจคนหนึ่งพยายามดิสเครดิตรัฐมนตรีและก็บุคคลบางคนที่ไม่ยอมช่วยเหลือเรื่องคดีความที่เกี่ยวกับปปช.มากกว่าบอกว่าเป็นความใส่ความโอ้โหคู่นี้ยังมาต่อเนื่องนะคู่นี้นะวาสอกอืม